ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้เจอกันตอนที่15แล้วค่ะของหนังสือหลายชีวิตหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นตอนที่15ก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นชีวิตที่8ครับลินจงค่ะลินจงชื่อเหมือนคนจีนเลยจากโนรีมาที่ลินจงตอนนี้ก็ไม่ยาวมากเท่าไหร่นะคะครับก็น่าจะตอนเดียวจบแล้วค่ะลินจงเป็นแม่ก่อนหน้านี้นะคะเรามีบทบาทลูกไปแล้วนะพี่ตอนโนรีอ่ะโนรีนี่ก็เป็นลูกนะคะแล้วก็มีพันนีละม่อมอันนี้ก็บทบาทลูกครับพันนีอาจจะมีความเป็นแม่แต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนใช่แต่คราวนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของคนเป็นแม่เน้นๆเลยค่ะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องลูกเลยทีเดียวนะคะคุณฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์ถ้าเพิ่งจะติดตามตอนนี้เป็นตอนแรกก็สามารถไปไล่เก็บได้เลยนะคะเราเล่ามาแล้วทั้งหมดเนี่ย7ชีวิตด้วยกันค่ะ7ชีวิต14ตอนค่ะก็ประมาณท่านหนึ่งก็2ตอนใช่นะคะเล่าแบบสบายๆแต่ลินจงนี่ก็น่าจะตอนเดียวละค่ะครับผมเอาละถ้างั้นเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับลินจงเลยนะคะครับว่าลินจงเป็นใครและประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องลูกคืออะไรแล้วก็สาเหตุใดที่ทำให้ลินจงต้องขึ้นเรือลำนั้นไปกรุงเทพแล้วก็ไปจบชีวิตพร้อมๆกับอีก7ชีวิตก่อนหน้านี้ลินจงเกิดที่ลาดน้ำเค็มเป็นบุตรสาวคนเดียวของครอบครัวที่มีอันจะกินลินจงเกิดในหน้าน้ำดอกบัวสายบานเต็มท้องทุ่งเมื่อเกิดมาแล้วไม่กี่วันแม่นอนอยู่บนกระดานไฟมองไปทางหลังเรือนเห็นดอกบัวสายบานอยู่สล่างก็ตั้งชื่อลูกสาวที่เกิดใหม่ว่าลินจงและเมื่อลินจงเติบโตเป็นสาวขึ้นมาลินจงก็สวยงามและบริสุทธิ์สะอาดสะอ้านสมกับชื่อบริสุทธิ์เหมือนกับดอกบัวที่บานอยู่กลางน้ำอันใสสะอาดด้วยเหตุที่ลินจงเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่พ่อแม่จึงทนุถนอมลินจงด้วยความรักของบิดามารดาอย่างสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่ลินจงอยากได้แล้วพ่อแม่มิได้หามาให้ขณะเดียวกันแม่ของลินจงก็อบรมสั่งสอนให้ลินจงตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลชี้ให้เห็นผลของความชั่วและชี้ให้เห็นความสุขอันเกิดจากกุศลและความแจ่มใสของจิตที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาอิทธิพลแห่งคำสั่งสอนของแม่นั้นออกจะแรงมากสำหรับลินจงลินจงจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งเมื่อตนยังเด็กๆได้ออกไปวิ่งเล่นไปตามตลิ่งริมคลองกับเพื่อนในเช้าวันหนึ่งและเพื่อนบางคนได้ถือเบ็ดติดมือไปในตอนสายลินจงได้ยืมเบ็ดจากเพื่อนมาลองตกปลาดูและปลาตัวเล็กๆตัวหนึ่งได้ติดเบ็ดขึ้นมาลินจงยังจำภาพความดิ้นรนของปลาตัวเล็กนั้นได้ดีก่อนที่มันจะตายและหลังจากนั้นลินจงก็วิ่งกลับบ้านเหมือนกับจะพยายามวิ่งหนีบาปกรรมที่ตนก่อขึ้นแล้วคืนนั้นทั้งคืนลินจงก็ได้แต่นอนเหงื่อแตกท่วมตัวเพราะความหวาดเกรงผลกรรม
อันจะเกิดขึ้นกับตนในการทำลายชีวิตสัตว์ตั้งแต่นั้นมาลินจงก็เข็ดจากบาปกรรมไม่พยายามที่จะทดลองทำอีกและถ้าเห็นเด็กอื่นที่เป็นเพื่อนเล่นกำลังจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลินจงก็มักจะห้ามปรามทำให้เด็กอื่นเห็นขบขันล้อเลียนไปตามประสาเด็กแต่ลินจงก็ไม่ได้ถือสาหรืออับอายในที่สุดความเป็นคนใจบุญของลินจงก็เลื่องลือไปเมื่อลินจงเติบโตเป็นสาวขึ้นก็เป็นที่พึงปรารถนาของชายหนุ่มหลายคนในละแวกบ้านเดียวกันเพราะลินจงอุดมไปด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติอื่นๆเพราะลินจงเป็นลูกสาวคนเดียวลินจงจึงใช้เวลาค่อนข้างนานเป็นสาวโสดอยู่กับบ้านบิดามารดาก็เลือกบุคคลที่จะมาเป็นคู่ครองของลินจงด้วยความละเอียดละออแต่ในที่สุดจะด้วยบุพเพสันนิวาสหรืออะไรก็ตามลินจงก็ปลงใจรักชายหนุ่มคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกันและถึงแม้ว่าคนที่ลินจงเห็นดีจะไม่ใช่คนที่ร่ำรวยอะไรนักเพราะนายสังเวียนคนที่ลินจงได้เลือกแล้วเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันในที่สุดลินจงก็ได้แต่งงานกับนายสังเวียนบิดามารดาของลินจงก็รับบุตรเขยเข้ามาอยู่ในบ้านชีวิตสมรสของลินจงนั้นราบรื่นปราศจากอุปสรรคปราศจากการทะเลาะวิวาททั้งสามีภรรยาต่างกลมเกลียวรักใคร่กันและมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการที่จะสร้างอนาคตให้แก่ตนอนาคตที่จะมีหลักฐานแน่นอนมีความสำคัญในสังคมที่ตนอาศัยอยู่และสร้างครอบครัวที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยจำนวนบุตรหลานนั้นให้เป็นครอบครัวที่ดีเป็นที่สรรเสริญของคนทั้งหลายในละแวกลาดน้ำเค็มสิ่งที่ทั้งสองคนผัวเมียปรารถนาเป็นอย่างยิ่งก็คือบุตรที่จะสืบตระกูลบุตรที่จะเป็นเครื่องผูกมัดชีวิตร่วมกันนั้นให้มีความสัมพันธ์แน่นหนายิ่งขึ้นบุตรอันจะเป็นที่ชื่นชมเมื่อยังเด็กเป็นผู้อุปการะเมื่อเติบโตขึ้นแล้วและจะเป็นความหวังอันเป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นได้เมื่อก่อนชีวิตจะออกจากร่างว่าชีวิตนั้นยังดำรงอยู่ต่อไปจะงอกเงยต่อไปหาได้สิ้นสุดลงที่ความตายของคนใดคนหนึ่งนั้นไม่ลินจงนึกเสมอภายหลังแต่งงานแล้วว่าเดชะบุญกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาตั้งแต่จำความได้ตนจะต้องได้บุตรที่งดงามน่ารักเมื่อยังเด็กและเติบโตแข็งแรงเป็นหนุ่มสาวที่สง่างามมีความประพฤติดีลินจงฝันถึงบุตรคนแรกที่จะมีแล้วอยากได้บุตรผู้ชายส่วนบุตรที่เกิดมาภายหลังนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้และจำนวนนั้นก็ไม่ได้กำหนดยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งดีเพราะฐานะความเป็นอยู่และความอุดมสมบูรณ์ของท้องที่ประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียรของทั้งสองคนผัวเมียนั้นไม่ได้จำกัดจำนวนบุตรที่จะเกิดมาทั้งลินจงและสามีแน่ใจว่าถึงจะมีลูกสักกี่คนก็คงจะเลี้ยงกันไปได้อย่างสบายแต่ดูเหมือนจะเป็นกฎธรรมดาหรือเป็นความทารุณของธรรมชาติ
ที่มีอยู่เหนือมนุษย์เมื่อสิ่งใดที่คนปรารถนามากและใฝ่ฝันถึงอยู่ทุกขณะจิตสิ่งนั้นก็ดูเหมือนจะยิ่งห่างไกลออกไปและหาได้โดยยากหลินจงมีทุนอยู่ยิ่งกว่าคนอื่นที่มีทรัพย์สมบัติทางวัตถุที่พ่อแม่หาไว้ให้จึงไม่ได้อัตคัดอาทรร้อนใจในเรื่องการครองชีพอยู่ได้และเครื่องมือที่จะใช้ทำมาหากินต่อไปนั้นก็มีพร้อมมูลไม่เคยเป็นปัญหาที่ต้องวิตกคุณสมบัติในใจนั้นก็ได้สร้างสมมาพอที่จะรู้สึกพอใจในภาวะไม่มีความคับแค้นดิ้นรนหาความสุขได้จากสิ่งแวดล้อมทั่วไปจากความเขียวขจีของท้องทุ่งจากเสียงไม้ไผ่เสียดสีกันเมื่อยามต้องลมจากกลิ่นตัวอันหอมหวานของวัวควายที่อยู่ในคอกจากเสียงปลาผุดใต้ถุนเรือนเมื่อถึงหน้าน้ำแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะระงับความปรารถนาบางอย่างความปรารถนานั้นก็คือความอยากได้ลูกซึ่งนับตั้งแต่แต่งงานมาแล้วได้หลายปีก็ยังไม่ได้ปรากฏร่องรอยให้เห็นได้เลยห้าปีของชีวิตสมรสผ่านไปแต่ลินจงก็ยังไม่มีลูกทั้งสองคนผัวเมียแลดูหน้ากันด้วยความเหี่ยวแห้งใจชีวิตร่วมกันนั้นก็นับว่าสุขอยู่แต่ถ้าปราศจากบุตรที่ทั้งสองปรารถนาชีวิตนั้นก็ดูว่างเปล่าปราศจากความหมายระหว่างนั้นลินจงและสามีก็ร่วมกันทำบุญสุนทานมากกว่าปกติและมากกว่าชาวบ้านอื่นๆในละแวกเดียวกันไม่ว่าใครจะบอกบุญเรียรัยสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือกุฏิไม่ว่าจะมีการทอดกระถินผ้าป่าลินจงก็จะรีบหยิบเงินออกส่งให้เพื่อร่วมการกุศลพรางยกมือขึ้นจบเงินนั้นอธิษฐานขอให้ได้บุตรสมดังความปรารถนาทุกครั้งไปและจะนั่งรอใส่บาตรอยู่ที่หัวบันไดบ้านจนกว่าพระที่พายเรือรับบาตรจะหมดแม่น้ำลำคลองเวลามีเทศมหาชาติที่วัดทั้งลินจงและสังเวียนผู้สามีก็จะเจาะจงรับเฉพาะกันกุมารและตลอดเวลาที่ตระเตรียมเครื่องกันเทศถวายพระลินจงก็จะภาวนาด้วยใจและกายด้วยทุกนิ้วมือที่จัดของอย่างประณีตบรรจงขอให้ได้บุตรขอให้ได้บุตรเพียงแต่คนเดียวผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้และถึงจะรูปชั่วตัวดำอย่างไรก็ไม่ว่าขอแต่เพียงให้ได้เป็นลูกเกิดจากครรภ์เพื่อจะได้รักได้ทนุถนอมได้ชื่นชมเช่นเดียวกับคนอื่นๆซึ่งดูจะมีลูกได้ง่ายๆโดยไม่ได้ทำบุญอธิษฐานแต่อย่างไรเลยระหว่างนั้นหากลินจงได้ข่าวว่าพระพุทธรูปที่ไหนศักดิ์สิทธิ์หรือศาลเจ้าที่ไหนมีอิทธิฤทธิ์ลินจงก็มักจะชักชวนสามีไปจนถึงพระพุทธรูปและศาลเจ้านั้นๆเพื่อบนบานศาลกล่าวขอให้ได้มีลูกถึงระยะทางจะใกล้จะไกลอย่างไรทั้งสองผัวเมียก็จะดันด้นไปจนถึงไม่ได้คิดถึงความลำบากหมดเปลืองจะเป็นเพราะบุญกุศลหรือเพราะอิทธิฤทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ลินจงได้บนบานไว้เป็นหนักหนาหรือจะเป็นเพราะบุพกรรมของลินจงเองก็ตามพอย่างเข้าปีที่6หลังจากแต่งงานลินจงก็ตั้งครรภ์
ลินจงเฝ้าอุ้มท้องมาด้วยความระมัดระวังจนครรภ์นั้นเติบใหญ่และระหว่างนั้นก็ตระเตรียมข้าวของที่จำเป็นจะต้องใช้ในการคลอดบุตรเท่าที่ขนบประเพณีจะอนุญาตให้ตระเตรียมได้นายสังเวียนลงเรือไปตัดฟืนทุกๆท่อนด้วยมือของตนเองแล้วเอากองไว้ที่ชาหลังบ้านอย่างเรียบร้อยเพื่อเมียของตนจะได้อยู่ไฟฟืนทุกๆท่อนนั้นได้ขนาดเพราะได้ถูกตัดและเลือกคัดมาด้วยความรักญาติโยมทุกคนที่รู้ความหวังความปรารถนาของผัวเมียต่างก็พลอยยินดีปรีดาเมื่อได้ทราบว่าลินจงจะมีบุตรทุกคนต่างให้ศีลให้พรและต่างรอวันที่จะมาถึงด้วยความปิติตื่นเต้นวันหนึ่งตอนเย็นฝนตกพรำๆนายสังเวียนก็เอาเรือมาจอดไว้ที่หน้าท่าและบอกภรรยาว่าลินจงฉันจะไปตกเบ็ดสักหน่อยฝนตกอย่างนี้ถ้าจะกินเบ็ดดีถ้ามีอะไรก็ให้ใครไปตามที่ตรงหัวคุ้งนะบางทีฉันจะเข้าทุ่งไปสักหน่อยแต่ก็คงจะไม่นานถ้าปลามันขึ้นดีฉันก็จะกลับดึกอย่าไปเลยพี่บาปกรรมเปล่าๆลินจงร้องตอบจากในเรือนแต่นายสังเวียนก็หัวเราะลงเรือไปเพราะลินจงมิได้อ้างบาปบุญมาห้ามในครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ได้เคยห้ามมาเสมอซึ่งนายสังเวียนก็ได้แต่รับฟังอย่างอารมณ์ดีเพราะผักปลามันก็ยังคงเป็นผักปลาอยู่นั่นเองเป็นสิ่งที่นำเงินมาให้จับจ่ายใช้สอยได้สะดวกดีกว่านั่งอยู่ว่างๆลินจงตื่นขึ้นมาในตอนดึกและเมื่อเหยียดแขนออกไปข้างตัวพบแต่ที่นอนเปล่าๆลินจงก็รู้ว่าสามีของตนยังไม่กลับบ้านต่อจากนั้นลินจงก็นอนครึ่งหลับครึ่งตื่นเงี่ยหูฟังเสียงพายเรือกระทบกับน้ำเสียงโซ่ผูกเรือกับหัวบันไดและเสียงบันไดลั่นเสียงฝีเท้าเดินข้ามชานเรือนซึ่งเป็นสัญญาณว่าสามีกลับแต่เสียงเหล่านั้นก็มิได้ปรากฏขึ้นเลยจนรุ่งสางลินจงตื่นขึ้นล้างหน้าแล้วก็เข้าครัวหุงต้มเตรียมไว้คอยสามีซึ่งคงจะกลับมาในเวลาไม่นานนักพร้อมกับปลาเต็มลำเรือเวลาล่วงไปจนสายเด็กหนุ่ม 3-4 คนพายเรือมาดมาจอดที่หัวบันไดเรือนแล้วคนเหล่านั้นก็ช่วยกันหามร่างของนายสังเวียนที่เปียกปอนและไร้ชีวิตขึ้นบันไดพี่เวียนแกเป็นตะคริวนะพี่จงเป็นตะคริวอยู่ในน้ำดูท่าแกจะลงงมเบ็ดเมื่อตอนกลางคืนแต่แกไปคนเดียวใครจะไปช่วยทันพวกฉันเนี่ยพายเรือผ่านมาตอนเช้าเห็นเรือเปล่าจอดอยู่ก็เลยแวะเข้าไปดูเลยได้แต่พานั่นนะแล้วก็ได้แต่พาแกมาส่งที่บ้านลินจงนั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกตาค้างจ้องมองดูสิ่งซึ่งเมื่อวานนี้เองยังเป็นสามีของตนเป็นคนที่มีชีวิตมีเนื้อหนังอันอบอุ่น
มีลมหายใจมีเสียงหัวเราะแต่บัดนี้อะไรเล่าอะไรที่เปียกปอนหน้าซีดขาวแทบจะจำไม่ได้มือหงิกงอแสดงว่าก่อนตายได้พยายามดิ้นรนตะเกียกตะกายมีเสียงดังเบาๆจากคอของลินจงเหมือนกับเสียงคนสะอึกแล้วลินจงก็เอนล้มลงนอนสิ้นสติอยู่ตรงนั้นเมื่อลินจงฟื้นกายขึ้นมาก็รู้ตัวทันทีว่าเวลาของตนนั้นมาถึงแล้วเพราะความเจ็บปวดที่รู้สึกในขณะนั้นไม่เหมือนความเจ็บปวดที่ได้เคยรับมาแต่ก่อนแต่ก็เป็นเคราะห์ดีของลินจงที่ความเจ็บปวดอันเกิดจากอีกชีวิตหนึ่งเรียกร้องจะออกมาสู่โลกนั้นมาถึงประจวบกับความเจ็บปวดในหัวใจอันเกิดจากอีกชีวิตหนึ่งต้องดับจากโลกไปความเจ็บปวดทางกายความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาแยกกระดูกด้านหลังใต้บั้นเอวลงไปให้หลุดออกจากกันนั้นทำให้ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทางใจนั้นให้เลือนลงไปได้บ้างเมื่อญาติโยมรู้อาการของลินจงแน่ชัดต่างก็พากันพยุงเข้าห้องญาติอื่นๆก็จัดการกับศพของนายสังเวียนไปตามประเพณีความเกิดกับความตายจู่โจมมาถึงบ้านลินจงพร้อมๆกันและทั้งสองอย่างนั้นไม่มีใครห้ามได้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องมนุษย์จะทำได้โดยเฉพาะแต่ปิดบังเสียมิให้อุจารลูกตาทั้งการเกิดและการตายเท่านั้นเองห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตกลงว่าชีวิตของลินจงก็เป็นชีวิตที่ได้ทั้งสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เฝ้ารอแต่ขณะเดียวกันก็ต้องสูญเสียสามี สามีซึ่งเป็นคนดีสามีซึ่งขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ดูแลเมียดีที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้แล้วก็มาตายแล้วก็มาเกิดในช่วงเวลาเดียวกันนี่คือชีวิตของลินจงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อว่าตกลงลูกของลินจงเนี่ยจะเป็นลูกผู้หญิงหรือว่าลูกผู้ชายนะคะแล้วก็ลูกนี้จะทำให้ลินจงมีความสุขขนาดไหนหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำให้มีความสุขแล้วเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็ได้เสียสิ่งที่ตัวเองรักไปอย่างหนึ่งเหมือนกันคือเสียสามีไปแต่ว่าได้ลูกมาแทนเสียคนหนึ่งแล้วก็ได้คนหนึ่งบางทีชีวิตก็เป็นอะไรที่คาดคิดไม่ถึงนะคะว่าจะบังเอิญอะไรได้ขนาดนั้นครับคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับชีวิตที่8ในหนังสือหลายชีวิตของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งได้รับอนุญาตทางลิขสิทธิ์จากสถาบันคึกฤทธิ์ปราโมชต้องขอบคุณหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชนะคะที่อนุญาตให้ห้องสมุดหลังไมค์นำบทประพันธ์อันทรงคุณค่านี้มาถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันในรูปของสื่อเสียงค่ะเอาละเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวนะคะสำหรับ1ตอนเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยว่าลูกชายของลินจงตายแล้วเผลอบอกไปซะแล้วนะคะว่าเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่แข็งแรงนะครับเป็นเด็กที่พ่อแม่อยากจะได้อ่ะเห็นว่าเกิดมาร้องเสียงดังเลยนะพี่ค่ะเป็นคนแข็งแรงแล้วก็
เป็นเด็กที่สุขภาพสมบูรณ์นะคะก็คือไม่มีอะไรผิดปกติสมกับที่เฝ้าคอยมาล่ะค่ะบอกไปแล้วว่าเป็นผู้ชายนะคะครับงั้นก็บอกอีกสักหน่อยเลยก็แล้วกันครับว่าชื่อเจ้าแดงค่ะนะแล้วตั้งแต่เจ้าแดงเกิดมาเนี่ยแม่นี่ก็ทุกข์ใจทุกข์ใจที่สูญเสียพ่อเพราะว่าก็ตายวันที่ลูกคลอดเลยนะใช่และด้วยเหตุนี้ค่ะเจ้าแดงก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นศูนย์แห่งชีวิตของลินจงนะคะเป็นสิ่งที่รักสิ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ทั้งหมดนี่คงจะให้เจ้าแดงหมดเลยความรักที่มีความรักทั้งหมดเลยนะคะครับก็ไปรวมอยู่ที่เจ้าแดงแล้วก็ก่อนหน้านั้นลินจงเองเนี่ยก็อยากมีลูกเหลือเกินดังนั้นพอมีและสูญเสียสามีความรักที่ทุ่มเทให้กับเจ้าแดงจึงเป็นความรักที่มากมายเกินกว่าความรักของแม่ธรรมดาธรรมดาโดยทั่วไปคือเหมือนกับว่าแม่นี่ก็รักลูกอยู่แล้วใช่แต่แม่อย่างลินจงที่อยากจะมีลูกมานานแสนนานตั้ง 5-6 ปีแล้วก็สูญเสียสามีไปอีกเนี่ยมันคูณ2คูณ3ค่ะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามกันได้เลยกับลินจงค่ะเจ้าแดงเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่อ้อนไม่เจ็บไข้ร่างกายก็เติบโตขึ้นทุกวันถึงเวลาที่จะคว่ำได้เจ้าแดงก็คว่ำถึงเวลาที่จะถัดจะคลานได้เจ้าแดงก็ถัดก็คลานตลอดจนตั้งไข่และเริ่มเดินล้มลุกๆไปตามเรื่องไม่ผิดอะไรไปจากเด็กคนอื่นๆแต่ลินจงเริ่มสังเกตเห็นว่าบุตรสุดสวาดของตนนั้นผิดปกติก็คือเมื่อถึงคราวที่จะพูดได้เจ้าแดงก็หาได้พูดเช่นเดียวกับเด็กอื่นๆไม่ญาติทุกคนที่ได้เห็นต่างพากันประหลาดใจและต่อคำปรารภของญาติและเพื่อนฝูงที่เจตนาดีลินจงก็ได้แต่ตอบว่าเจ้าแดงมันปากหนักนะคงไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยก็คงจะพูดได้เองพอพูดได้แล้วก็จะคุยจ้อดซะอีกแล้วลินจงก็ไม่พยายามนึกถึงความล่าช้าในเรื่องนี้แต่ผลักไปเสียจากใจฟักฟูมเลี้ยงดูเจ้าแดงไปด้วยความรักใครจะทักถามอย่างไรลินจงก็ไม่สนใจที่จะฟังฉะนั้นเมื่อเจ้าแดงเริ่มออกเสียงพูดเป็นภาษาคนเมื่ออายุ3ขวบเศษลินจงจึงดีใจและมีความสุขยิ่งกว่าที่เคยมีมาเมื่อครั้งใดๆเจ้าแดงเริ่มสอนพูดจ๋าจ้ะเหมือนกับเด็กที่อ่อนกว่าตนและในที่สุดเจ้าแดงก็เรียกแม่ได้เมื่อได้ยินคำว่าแม่จากปากเจ้าแดงเป็นครั้งแรกลินจงก็ดีใจแทบจะตัวลอยน้ำหูน้ำตาไม่รู้หลั่งไหลมาจากไหนเพราะตั้งแต่เจ้าแดงเกิดมาลินจงก็รู้ว่าตัวนั้นเป็นแม่แต่ความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกข้างเดียวเพิ่งจะมามีความสมบูรณ์เอาต่อเมื่อเจ้าแดงซึ่งเป็นคู่พันธะที่สำคัญนั้นยอมรับออกมาด้วยวาจาว่าลินจงเป็นแม่โดยคำพูดคำเดียวที่มีความหมายถึงครึ่งโลกมนุษย์ครึ่งพิภพครึ่งจักรวาลมีความสำคัญลึกซึ้งสุดที่จะพรรณนาแต่เจ้าแดงก็ไม่ได้ก้าวหน้าออกไปในการพูดจาอย่างที่ลินจงได้คาดหมายไว้คงพูดได้แต่คำง่ายๆบอกให้รู้ถึงความต้องการของสังขารในเรื่องกินเรื่องนอนอยากข้าวอยากน้ำอยากขนมแต่เพียงเท่านั้นลินจงรู้สึกสะดุดใจเป็นครั้งแรก
ว่าเจ้าแดงผิดปกติแท้ที่จริงเมื่อเจ้าแดงอายุได้5ขวบเศษในขณะนั้นถ้าดูเพียงผิวเผินเจ้าแดงก็เติบโตแข็งแรงเท่าเทียมเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือจะแข็งแรงกว่าเสียด้วยซ้ำไปวันนั้นเจ้าแดงซุกซนปีนป่ายมากเกินไปลินจงจึงออกปากดุว่าพอขึ้นเสียงลั่นวาจาออกไปตาทั้งคู่ของเจ้าแดงที่จ้องมองมายังตนก็ทำให้ลินจงต้องสะดุ้งและลดเสียงลงทันทีเพราะในลูกตาคู่นั้นลินจงได้เห็นแววแห่งความไม่ประสาของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบเด็กที่ยังเล็กเกินไปที่จะรู้ผิดรู้ชอบหรือรู้จักความประสงค์ของคนอื่นและเจตนาดีของคนอื่นในลูกตาคู่นั้นลินจงได้เห็นความหวาดหวั่นตระหนกตกใจอันมิได้เกิดจากความรู้สำนึกตัวกลัวผิดเลยแม้แต่น้อยเพราะเจ้าแดงไม่สามารถจะรู้ได้ว่าตนกำลังทำผิดหรือทำถูกเช่นที่เด็ก5ขวบควรจะรู้ได้แล้วแต่เป็นความตระหนกตกใจอันเกิดจากสัญชาตญาณของเด็กอ่อนซึ่งจะหวาดผวาเมื่อได้ยินเสียงอันดังเมื่อเจ้าแดงได้ยินเสียงดุจากลินจงเจ้าแดงก็สะดุ้งตกใจกลัวและโผล่เข้าหาลินจงกอดลินจงไว้แน่นด้วยสัญชาตญาณของเด็กอ่อนที่รู้ว่าแม่เป็นเครื่องคุ้มกันอันตรายลินจงนั่งกอดลูกอยู่นานจนเจ้าแดงหายตกใจค่อยคลายตัวออกไปเล่นต่อลินจงนั่งดูลูกแล้วก็นึกประวันอยู่ในใจเพราะสิ่งซึ่งสะดุดใจเมื่อกี้ทำให้ลินจงรู้แน่ว่าบุตรของตนนั้นไม่เหมือนกับลูกเขาอื่นถึงอายุจะเจริญขึ้นก็ยังเหมือนกับเมื่อเป็นเด็กเล็กลินจงนั่งมองดูอาการกิริยาของลูกดูวิธีเล่นซึ่งเหมือนกับเด็กเล็กๆเพราะเจ้าแดงมิได้เล่นอย่างเด็ก5ขวบแต่เล่นเหมือนเด็กอายุ 2-3 ขวบจับอะไรได้ในมือก็หยิบขึ้นเขย่าหรือโขกกับพื้นให้มีเสียงดังดูวิธีหัวเราะของลูกซึ่งหัวเราะได้โดยไม่มีเหตุผลเช่นเดียวกับเด็กอ่อนยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นชัดทำให้ลินจงต้องรันทดท้อใจจะว่าลูกเจ็บไข้เป็นอะไรก็ยังมองไม่เห็นจึงไม่รู้ทางแก้ไขอย่างไรถูกลินจงก็ได้แต่กลัดกลุ้มเคราะห์ของลินจงยังดีที่ลินจงห่างไกลต่อความรู้เพราะมิได้เคยสนใจศึกษาลินจงจึงมิได้ทราบความจริงว่าจิตใจและร่างกายของคนเรานั้นมิจำเป็นจะต้องเติบโตตามกันไปเสมอเหมือนกันทุกคนในบางกรณีจิตใจนั้นเติบโตมาได้ระยะหนึ่งและก็หยุดชะงักอยู่เพียงแค่นั้นปล่อยให้ร่างกายสังขารเติบโตไปแต่ถ่ายเดียวลินจงไม่รู้ว่าร่างกายสังขารของเจ้าแดงมิได้มีอะไรผิดปกติเลยแม้แต่น้อยนับวันแต่จะเจริญจากวัยเด็กเข้าสู่วัยหนุ่ม
แล้วก็จะเสื่อมโทรมเข้าสู่วัยชราเหมือนกับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่จิตใจของเจ้าแดงนั้นจะเป็นเพราะกรรมเวรอันใดหรือด้วยเหตุผลกลใดก็ตามได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เสียแล้วตั้งแต่เจ้าแดงอายุได้2หรือ3ขวบตลอดทั้งชีวิตในชาตินี้ทั้งชาติเจ้าแดงจะต้องกระทำอะไรต่างๆด้วยความคิดของเด็กอายุไม่เกิน3ขวบไม่ว่าร่างกายของเจ้าแดงจะอยู่ในวัยใดตราบจนเท่าถึงวันที่เจ้าแดงจะตายจากโลกนี้ไปถ้าลินจงได้รู้ความจริงเท่าที่ได้กล่าวมานี้ลินจงก็จะต้องรู้ต่อไปด้วยว่าความหวังที่จะเห็นเจ้าแดงเป็นผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งที่อุปการะแก่มารดาในยามชรานั้นเป็นความหวังที่แม่จะไม่บรรลุผลได้เลยแต่โดยเหตุที่ลินจงไม่รู้ความจริงละเอียดรู้แต่เพียงว่าขณะนั้นมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับบุตรของตนลินจงจึงได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีทางแก้ไขให้บุตรของตนกลับคืนสู่ภาวะปกติและเมื่อมีความหวังอยู่ตราบใดลินจงก็มิได้ทุกข์ร้อนมากมายนักวันเดือนปียิ่งผ่านไปเจ้าแดงก็มีอายุมากขึ้นไปตามเมื่อเจ้าแดงมีอายุได้9ขวบ10ขวบความผิดประหลาดแตกต่างนั้นก็เห็นได้ชัดเพราะเจ้าแดงจะกินจะนอนจะพูดจาตลอดจนถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็โดยวิธีเดียวกับเด็กอายุ3ขวบเท่านั้นเองมีใหญ่ที่ลินจงจะฝึกสอนอย่างไรเจ้าแดงก็ได้แต่จ้องมองมารดาด้วยสายตาของเด็กอ่อนที่ปราศจากความเข้าใจลินจงได้เห็นสายตาคู่นั้นตรงๆครั้งใดลินจงก็ได้แต่สะท้อนถอนใจบางทีก็ต้องดึงตัวเจ้าแดงเข้ามากอดไว้แล้วก็ร้องไห้ด้วยความเวทนาเอ็นดูยิ่งเวลาที่เจ้าแดงอยู่ในกลุ่มเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันความแตกต่างก็ยิ่งปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้ถนัดชัดเจนเพราะเด็กๆที่มีอายุไล่เลี่ยกันหรือแม้แต่อ่อนกว่าเจ้าแดงได้เป็นประสาไปหมดแล้วแต่เจ้าแดงก็ได้แต่ติดกลุ่มเด็กเหล่านั้นไปด้วยความไม่เดียงสาเด็กเหล่านั้นจะเล่นหัวกันอย่างไรเจ้าแดงก็ได้แต่วิ่งตามดูหาได้เข้าใจไหมว่าเขาเล่นอะไรกันและเมื่อถึงเด็กอื่นๆล้อเลียนหรือรังแกเจ้าแดงก็ร้องไห้จ้าแสดงอาการเหมือนเด็ก3ขวบบางครั้งเด็กที่อายุน้อยกว่าตัวเล็กกว่าขู่ตะคอกเอาเจ้าแดงก็ร้องไห้วิ่งหนีด้วยความตระหนกตกใจเจ้าแดงนั้นก็กลายเป็นของเล่นของกลุ่มเด็กใกล้ๆบ้านสำหรับเอาไว้ยั่วเย้าเอาไว้เล่นรังแกเหมือนกับเด็กทั่วๆไปชอบแย่ชอบรังแกสัตว์ด้วยปราศจากความเมตตากรุณาหลังจากเด็กๆสังเกตเห็นความวิปริตของเจ้าแดงผู้ใหญ่ในละแวกบ้านนั้นก็เริ่มซุบซิบเรื่องลือกันว่าลินจงมีลูกเป็นคนบ้าคนเบื่อญาติพี่น้องต่างมองดูลินจงด้วยความห่วงใย
บางคนก็มาถึงบ้านและถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้พูดถึงเจ้าแดงลินจงก็รู้ว่าคนเหล่านั้นมาหาเพื่อดูอาการเจ้าแดงว่าจะวิปริตผิดเพื่อนเหมือนกับที่ได้ยินมาหรือไม่เวลาที่ลินจงพาเจ้าแดงไปไหนกับตนคนทั้งปวงก็จะพากันมองดูเป็นตาเดียวกันและพอลินจงคล้อยหลังไปก็จะพากันพูดซุบซิบซึ่งลินจงรู้ดีว่าคำพูดนั้นจะเป็นไปในทํานองสงสารเห็นใจแต่ลินจงก็รู้ดียิ่งขึ้นไปอีกว่าคำพูดที่ว่าสงสารนั้นเป็นเพียงการแสดงออกมาซึ่งน้ำใจของคนที่สนุกในความทุกข์หรือเคราะห์กรรมของผู้อื่นยิ่งลินจงเคยประสบแต่เคราะห์ดีมาตลอดชีวิตเกิดมาก็อุดมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติเคยทำบุญสุนทานออกหน้าออกตาเคราะห์กรรมของลินจงในครั้งนี้ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเป็นเครื่องล่อความสนใจล่อความสนุกของคนส่วนมากที่มักจะนึกไปว่าตนนั้นเคราะห์ไม่ดีเท่าลินจงในการก่อนๆตั้งแต่นั้นมาพอรู้ว่ามีหมอที่ไหนดีลินจงก็ไปรับมารักษาลูกไม่ว่าจะเป็นหมอยาหมอคาถาอาคมหรือหมอน้ำมนต์แต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นอย่างเดียวกันทุกครั้งไปหมอต่างคนต่างก็มารักษาเยียวยาเจ้าแดงอยู่พักหนึ่งระหว่างนั้นลินจงก็ได้แต่จ่ายเงินค่ารักษาโดยไม่เสียดมเสียดายแต่แล้วหมอทุกคนก็หายหน้าไปไม่กลับมาอีกทิ้งเจ้าแดงไว้ในลักษณะอย่างเก่าไม่มีอาการว่าจะดีขึ้นได้พอรู้แน่ว่าหมอทิ้งไปคนหนึ่งลินจงก็กอดลูกร้องไห้แล้วกัดฟันสู้กับอนาคตที่ไร้ความหวังอันแน่นอนนั้นต่อไปเนื่องจากรายจ่ายค่าหมอค่ายามีรู้จักกี่สิบหมอประกอบกับความทุกข์ขมขื่นใจที่ไม่อำนวยกำลังใจให้ตั้งหน้าทำมาหากินฐานะของลินจงก็ยากจนลงกว่าแต่ก่อนลินจงก็ได้แต่มองอนาคตด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงเพราะไหนจะจนไหนจะเลี้ยงลูกซึ่งไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลินจงนึกถึงวันที่ตนจะต้องตายลงและนึกถึงเจ้าแดงแล้วก็รู้สึกว่าในโลกนี้ช่างมืดมิดเสียนี่กะไรแต่ตราบใดที่ชีวิตยังอยู่ตราบนั้นความหวังก็ยังไม่สิ้นเมื่อลินจงได้ทราบข่าวว่ามีพระหมอศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์หนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีมีคาถาอาคมอาบน้ำมนต์คนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆให้หายเป็นปกติลินจงก็ไม่ต้องใช้เวลาตัดสินใจเลยแม้แต่น้อยรีบเก็บข้าวของเล็กๆน้อยๆเท่าที่จำเป็นแล้วก็พาเจ้าแดงลงเรือเล็กล่องมาอำเภอเสนาเพื่อจับเรือเมกลางคืนมาจังหวัดนนทบุรีระหว่างที่นั่งมาในเรือข้างๆเจ้าแดงท่ามกลางเสียงลมเสียงฝนนั้นลินจงรู้สึกเบาใจและโล่งใจอย่างที่มิได้เคยรู้สึกมานาน
พราะระหว่างที่คอยเรืออยู่ที่บ้านแพนนั้นเจ้าแดงดูเหมือนจะมีกิริยาอาการเป็นปกติเช่นเดียวกับเด็กอื่นแต่ลินจงไม่รู้ว่าที่ตนเห็นไปเช่นนั้นก็เพราะที่บ้านแพนมีคนมากซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนแปลกหน้าไม่รู้จักลินจงไม่รู้ประวัติของเจ้าแดงจึงไม่ได้มีใครสนใจมองลินจงจึงพลอยเห็นไปด้วยว่าเจ้าแดงมีอาการกิริยาดีขึ้นและเมื่อรู้สึกเช่นนั้นลินจงก็เลื่อมใสอภินิหารหลวงพ่อที่เมืองนนเสียแต่ล่วงหน้ามั่นใจว่าคราวนี้เจ้าแดงคงจะหายลินจงจะกลับบ้านพร้อมกับลูกชายที่เป็นปกติสมบูรณ์เหมือนลูกคนอื่นเป็นที่ปลื้มใจภูมิใจของมารดาผู้ให้กำเนิดเมื่อเรือนั้นเอียงจะคว่ำลงหากลินจงจะกระโดดน้ำไปแต่ตัวก็คงจะตะเกียกตะกายไปพ้นรอดชีวิตมาได้แต่ความรักของแม่ที่ปราศจากความเห็นแก่ตนแม้แต่ชีวิตก็ไม่นำพาลินจงก็หันหน้าเข้าชุดแขนเจ้าแดงเพื่อให้ออกไปกับตนแต่เจ้าแดงกลับกอดลูกกรงเรือไว้แน่นไม่ยอมปล่อยด้วยความตกใจหวาดผวาของเด็กอ่อนเจ้าแดงก็กอดสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดคือลูกกรงเรือนั้นเข้าไว้ลินจงใช้กำลังดึงตัวเจ้าแดงอีกหลายครั้งยังสุดแรงเกิดปากก็ร้องเรียกชื่อลูกจนสุดเสียงเจ้าแดงก็ปล่อยมือจากลูกกรงเสียงร้องคำเดียวว่าแม่แล้วก็โผตัวเข้ากอดตัวลินจงรัดคอไว้แน่นด้วยน้ำหนักและกำลังแรงทั้งหมดของเด็กที่เกือบจะโตเป็นหนุ่มทั้งลินจงและเจ้าแดงก็จมดิ่งลงไปรุ่งขึ้นตอนเช้าชาวบ้านที่มายังที่เกิดเหตุเรือล่มต้องพากันเบือนหน้าหนีจากภาพที่น่าอนาจใจภาพสองคนแม่ลูกนอนตายกอดกันกลมอยู่ริมตลิ่งกลางแสงแดดอ่อนๆของยามเช้าเสียงใครบางคนบ่นอยู่ในลำคอกอดกันจมน้ำตายทั้งแม่ลูกน่าทุเรศเหลือเกินทำกรรมเวรอะไรกันไว้ถึงต้องมาตายอย่างนี้นะนี่คือชีวิตที่8ค่ะในหลายชีวิตนะคะเป็นชีวิตของแม่ที่ในที่สุดก็ตายไปพร้อมกับลูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าระหว่างอยู่กับตายอันไหนจะทุกข์กว่ากันอันไหนจะแย่กว่ากันเพราะว่าดูเหมือนว่าชีวิตหลังจากนี้ก็ดูเหมือนว่าลินจงก็คงจะไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอาการที่เจ้าแดงเป็นก็ไม่ใช่อาการของความเจ็บไข้ได้ป่วยที่หมอไหนจะมารักษาให้หายได้นะคะปัจจุบันก็น่าจะเป็นลักษณะดาวซินโดรมอย่างนี้นะเออถ้าดูตามนี้นะน่าจะเป็นลักษณะของเด็กที่ปัญญาอ่อนหรือว่าปัญญาอ่อนนี่คือภาษาที่ชาวบ้านใช้ก็คือพัฒนาการช้าเป็นออทิสติกหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละน่าจะเป็นถ้าดูตามนี้น่าจะเป็นพวกพัฒนาการช้าแต่อาจจะไม่ได้ดาวซินโดรมนะครับเพราะถ้าเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอาจจะต้องมีการบรรยายว่าลักษณะหน้าตาไม่เหมือนกับเด็กอื่นแต่นี่เหมือนกับพัฒนาการหยุดอยู่ที่3ขวบแล้วก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปคือร่างกายเหมือนกับเด็กทั่วไปครับแต่สมองไม่เติบโตเลย
สำหรับชีวิตต่อไปค่ะชีวิตที่9จะกลับมาที่ผู้ชายนะคะกับชีวิตของคนที่ชื่อสั้นๆเลยค่ะจันนี่คือชื่อแรกเกิดนะคะแต่ว่าชื่อหลังจากนั้นคือพันโทสุรวุฒิค่ะเป็นเรื่องราวของนายทหารเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีสีสันที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามชีวิตต่อไปในหลายชีวิตค่ะกับชีวิตของจันหรือพันโทสุรวุฒิในห้องสมุดหลังใหม่แต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ